สยบฝ้าด้วย3ขั้นตอนจากประโยชน์ของสารสกัดธรรมชาติฝ้าปัญหาผิวหน้าที่ผู้หญิงทุกคนไม่อยากพบเจอมีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยคนหาวิธีมากมายในการกำจัดฝ้าให้หมดไปโดยเฉพาะการเลือกพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์และอาศัยความรวดเร็วเป็นหลักแต่กลับลืมไปว่าฝ้าสามารถกลับมาเป็นได้อีกหากเลือกวิธีแก้ปัญหาแบบชั่วคราวเพราะปัญหาฝ้าจริงๆแล้วเกิดขึ้นจากภายในโดยมีสาเหตุจากเซลล์ผิวที่อ่อนแอและเสื่อมสภาพจึงเกิดการผลิตเม็ดสีเมลานินที่มากเกินไปและการกระจายตัวของเม็ดสีที่ผิวหน้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเกิดเป็นรอยสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงเทาส่วนปัจจัยอื่นๆเช่นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอนุมูลอิสระแสงแดดหรือสารเคมีในเครื่องสำอางเป็นเพียงสิ่งกระตุ้นเท่านั้นถึงแม้วิธีการกำจัดฝ้าจะมีหลายวิธีแต่วิธีที่แพทย์ผิวหนังเลือกใช้และรับรองว่าแก้ปัญหาตั้งแต่ภายในได้จริงก็คือการฟื้นฟูเซลล์ผิวให้แข็งแรงเช่นเลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติได้แก่สารสกัดจากเปลือกสนมาริทามฝรั่งเศสสารสกัดจากข้าวสารสกัดจากมะเขือเทศและสารสกัดจากสาหร่ายดีซาลิน่าเป็นต้นซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะเข้าไปทำหน้าที่ในชั้นผิวด้วยวิธีการ3ขั้นตอน 1. ช่วยลดเลือนฝ้าให้จางลงด้วยการฟื้นฟูเซลล์ผิวให้แข็งแรงขึ้นเพราะเซลล์ผิวที่อ่อนแอจะส่งผลให้เซลล์เม็ดสีมีการผลิตออกมามากผิดปกติ 2.ช่วยบำรุงผิวสารสกัดเหล่านี้จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างหลักของผิวเพื่อให้เซลล์ผิวเกิดความสมดุลในการสร้างเม็ดสีทำให้สีผิวเรียบเนียนไม่กระดำกระด่างและ3ช่วยป้องกันผิวไม่ให้กลับมาเป็นฝ้าซ้ำอีกด้วยการป้องกันสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้เกิดฝ้าเช่นรังสี UV จากแสงแดดการปกป้องผิวเพื่อไม่ให้เกิดฝ้านอกจากจะใช้สารอาหารดังกล่าวแล้วการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆรวมทั้งการทาครีมกันแดดก็ต้องปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยจึงจะทำให้โอกาสในการเกิดฝ้าน้อยลงด้วยความห่วงใยจาก Mega We Care